มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กลับมาพบกับทุกท่านด้วยคำพูดที่บอกว่าชีวิตมันต้องสดชื่นนะคะให้สังเกตดูต้นไม้ต้นนี้ที่เมื่อวานนี้เราเริ่มให้การช่วยเหลือนะคะและเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำไว้มันสดชื่นจริงๆค่ะให้ดูค่ะต้นบัวสวรรค์ต้นนี้นะคะรอการช่วยเหลือแต่เมื่อฝนไม่มาจากฟ้าคุณแม่ก็ลองใช้วิธีการง่ายๆเอาน้ำลงเท่าที่เราจะทำได้นะคะแล้ววันนี้จะเป็นวันที่คุณแม่จะสดชื่นด้วยการรดน้ำบางจุดน้ำไปไม่ถึงก็ต่อสายยางถ้าต่อสายยางแล้วไปยังไม่ถึงอีกก็หาวิธีการค่ะเราก็มีเด็กๆที่ได้รับทุนของเราปะปากะยออันนี้ลองไปเตรียมทางด้านนู้นนะลูกอ่ะลูกไปค่ะขอบใจนะจ๊ะเราจะเติบโตเสมอละค่ะถ้าเราไม่ยอมจำนนแล้วคุณแม่ก็อยากจะใช้ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่แสดงความสามารถบางอย่างของมนุษยชาติถึงแม้ว่าเราจะสามารถเลยนะคะต้องใช้คำว่าสามารถที่จะปลูกได้จนถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าฝนมาเนี่ยมันไปได้เองเมื่อวานนี้ได้คุยกับหมอนุ้ยหลายเรื่องในเรื่องของการที่จะเอาพันธุ์ของต้นไม้บางอย่างที่มันสามารถสกัดเป็นยาได้รวมทั้งการช่วยเหลือโลกใบนี้ได้โดยใช้ยาจากต้นไม้เนี่ยแหละค่ะขอให้เรายังทำงานตรงนี้กันต่อไปนะคะตามดูแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปดูต้นไม้ที่ถามไว้ว่าใครรู้บ้างว่าต้นนั้นคือต้นอะไรอ่ะนะคะช่วยกันไปค่ะอันนี้เห็นสภาพของการตึงขึ้นมาชัดเจนแล้วมันอยู่ในเส้นทางที่คุณแม่เดินภาวนาทุกวันทุกทีที่มันอยู่ได้มันก็คืออยู่อาจจะทุกทีที่อยู่ได้ก็อยู่เพราะมันมีฝนนะคะช่วงนี้ฝนรอบเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะแบบบุกไปข้างหน้ามากเกินไปก็กลับมาดูนี่ก็เป็นต้นพริกที่อยู่ข้างหลังกุฏิของคุณแม่นะคะตรงนี้ดูไว้ก่อนเลย before นะคะต้นไม้ต้นนี้กำลังจะเลื้อยขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราจะหาทางโดยที่เราเห็นแมลงของต้นนี้ก่อนและแมลงกลับกลายเป็นตัวขับเคลื่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปข้างบนเลยเป็นต้นไม้สีม่วงที่คุณแม่ชอบแมลงต้นนี้เดี๋ยวเราก็เก็บใบซะเด็กๆมาเก็บใบที่เป็นแมลงออกไปอย่าเอาไปปนกับปุ๋ยอื่นนะให้เข้าไปอยู่ของเขาค่ะต้นนี้ดูสดชื่นขึ้นแล้วค่ะบริเวณนี้ไปก่อนเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาได้เข้ามาดูใกล้งดงามนะคะขออนุญาตที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างว่าอันนี้เอามาแล้วจาก SDS 1มีคนถวายคุณแม่เป็นคนลาวเอาดอกไม้หอมเนี่ยมาถวายคุณแม่เลยนะคะสิ่งที่เห็นเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกให้ตามดูต้นไม้ที่อ่อนแอเราต้องดูแลในขณะที่พวกนี้เนี่ยแข็งแรงมากเลยไม่ต้องดูแลเลยไม่ต้องดูแลเธอก็จัดจ้านมากเลยนะคะเพราะโดยธรรมชาติของเธอแล้วเธอเป็นต้นไม้ที่พึ่งตัวเองได้สีสันก็จะประมาณนี้เลยล่ะค่ะบานชื่นเห็นไหมคะไม่เก็บเยอะเก็บเพื่อไปเปรียบเทียบว่าต้นไม้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ก็จะบอบบางอย่างหนึ่งแต่มันก็ต้องสดชื่นของมันในขณะที่ไอ้กลุ่มดูแลได้เนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบก็บานชื่นอะสมชื่นไหมล่ะเธอชื่นอยู่ตลอดเวลาให้ไม่มีคนดูก็ชื่นอะไอ้พวกบานชื่นมันต้องชื่ออย่างนั้นแหละเนี่ยแต่สีเธอสวยนะคะวันนี้เป็นเหมือนคนตามเก็บดอกไม้เดี๋ยวตรงนี้เราจะเข้ามาค่ะในขณะที่เราก็เริ่มมีต้นไม้อื่นๆที่คุณแม่เริ่มไม่รู้จักแล้วล่ะต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้เล็กๆอันนี้มีอันนี้รู้จักอันนี้รู้จักอันนี้คือเชอร์รี่อันนี้คือเชอร์รี่นี่เชอร์รี่นี่มีลูกนอกจากเธอจะเป็นดอกไม้ที่แบบดูปลูกเนี่ยนี่รุ่นแรกนะคะคุณแม่เดินมาดูเนี่ยรุ่นแรกนี่คือเชอร์รี่แล้วก็มีสีเขียวอีกรูปหนึ่งตรงนี้ว่าแล้วต้นไม้ต้องชิมกินความสดน่ะชีวิตมันสดชื่นจริงๆอันนี้ไม่รู้นะไม่อยู่ในสคริปต์ไม่มีสดจริงๆค่ะแบบถ้าใครปลูกอะไรแล้วกินเองเนี่ยอย่าไปดูถูกอะไรใช่ไหมอะไรขึ้นต้องว่าดีหมดสดมากเลย
แบ่งกันนะอันนี้ให้คนอื่นกินได้นะคุณแม่มีอีกสองสามลูกมอนโตเกินไปเลยไม่มีลูกเลยมอนนี่ค่ะที่ถามเมื่อวานนี่ค่ะแทนแทนไม่ใช่ไม้ป่าค่ะเป็นไม้ชนิดหนึ่งอันนี้หอมอันนี้ไม่หอมยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรค่ะชมบอกชมบอกว่ามีคนมาถวายขอประทานโทษมาดูค่ะมีคนมาถวายอันนี้ต้องเป็นคนสักคนหนึ่งคนถวายปรากฏตัวด่วนคือตอนปลูกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคือต้นอะไรแต่ปลูกแล้วเธอสวยงามตามท้องเรื่องขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดนึงเปิดเผยนะหรือว่าเขาควรจะมีของเขาไว้บังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นช่อไปอย่างนี้เลยค่ะมันจะยาวไปเรื่อยเนี่ยค่ะมันเติบออกเห็นไหมลูกนี่มานี่ก่อนดอกมันคล้ายๆดอกแครแต่สีม่วงมันต้องเป็นแครชนิดหนึ่งดูสวยไหมจ๊ะสาธุมาแล้วใครดูอยู่ไหมใครได้ชื่อด้วยช่วยเปิดไปดูหน่อยคุณแม่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าต้นไม้จะกวักมือเรียกเราเข้าไปหาความสดชื่นละขอดอกเดียวขอดอกเดียวเนี่ยค่ะอยู่กับสีขาวคือเสื้อคุณแม่และเดี๋ยววันนี้ในทุกความสดชื่นตรงนี้อันนี้สงสัยจะต้องเป็นซุ้มนะดูมันเลื้อยนะเนี่ยเดี๋ยวเราทําซุ้มเข้าทางเข้ามานี่เลยซุ้มเข้าห้องน้ําตรงนี้เลยค่ะแล้วก็วันนี้อยากไปนั่งคุยสบายสบายคุณแม่เตรียมใส่ข้อแขนแล้ววันนี้เตรียมลุยไปสั่งรถซาเล้งมาเลยนะที่ใครบอกว่ามีซาเล้งแล้วก็มีทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาประจําการสมชายได้ยินแล้วปฏิบัติเลยเดี๋ยวจะพาซาเล้งแอดเวนเจอร์ที่นั่นที่นี่มานี่ก่อนต้นไม้ที่เราเรียกว่าต้นโนโนโนต้นเนี้ยที่ประตูเนี่ยจะถูกท่วมแล้วเดี๋ยวจะเอาไปมนทาค่ะเราตั้งชื่อว่ามนจำปามนจำปาถ้าอยู่แรงๆอย่างนี้เรียบร้อยแน่เลยเดี๋ยวเราจะย้ายมนจำปากลับไปหน้าบ้านขอเชิญมนจำปาไปรับแขกหน้าบ้านนะคะตอนนี้เขาเตรียมมาปลูกไว้ด้วยความหวังดีว่าเราจะขึ้นไปบริเวณพระอริยธาราโดยมีมนจำปาส่งไปเลยแต่เนื่องจากว่าความร้อนของภูเขามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราไม่สามารถที่จะขึ้นและเห็นว่าความร้อนที่อยู่ได้คืออะไรก็ให้มันปลูกอย่างนั้นแหละตอนนี้เราเห็นเลยนะคะว่าพยุงสีแดงอยู่ได้กับความร้อนแต่มนจำปาดูจะไม่รอดขออนุญาตเอากลับไปโชว์ไว้ด้านหน้ามันจะเยอะปะมันจะขยายการทำงานเรามากไปแล้วต้นโตมากเลยไปตุกเอามาให้หญ้าท่วมแล้วส่วนพวกเนี้ยปล่อยเข้าไปเลยปล่อยเข้าไปพวกพยุงแดงอะไรเนี่ยซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าเรามาปลูกก่อนคราวนี้เราจะลุยมาทางด้านนี้สิ่งที่เราไม่ต้องทำอะไรมากเลยก็คือหญ้าเป็นเส้นทางที่มันสวยโดยตัวมันนะคุณแม่ก็คิดว่าเรายังไม่ต้องถางหญ้าตอนนี้จนกว่าเราจะแน่ใจว่าเราจะมีอะไรปลูกเราจึงจะถางแต่ตอนนี้เราไปตรงนี้ไม่ได้ ไม่มีเลขากองเลยวันนี้ทำกันสองคนแล้วเจมตัวกลับมานี่ก่อนมีปัญญาพาไปสดชื่นอยู่แล้วก็เพียงแต่เล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังว่าเอ้ยพยายามอยู่พลาดก็มีปลูกไปแล้วอ่ะมนจำปาด้วยความหวังดีแต่ถ้าจะต้องย้ายเรามีอยู่ทางด้านหน้าสวยงามตามท้องเรื่องตอนนี้ปัญหาไม่ใช่คือความรกละปัญหาคือขาดน้ำที่จะไปถึงตรงบริเวณที่เราดึงน้ำหยดเข้าออกหน้าที่ของเราก็คือ
ทําให้น้ําไปถึงต้นไม้เห็นไหมคะอะไรก็แพ้ยากหมดแหละแต่คุณแม่เนี่ยไม่แพ้ปล่อยเลยมีหญ้าไว้ปล่อยเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะปล่อยไปก่อนกลับมาเมื่อวานนี้เราใช้กระป๋องรดน้ำตรงนี้สนุกสนานเดี๋ยวซาเล้งมาแล้วใช่ไหมคะนี่หญ้าก็คุมดินไปตามหลักการน้ำที่ไหลล้นมามันก็ไปอยู่อย่างนี้ไงหน้าที่ของเราก็คือเดินดูธรรมชาติแผนที่นี่คือน้ำนะคะนี่คือน้ำตกแต่มันไหลไปที่ถนนใช่ไหมคะคุณแม่ก็มีหน้าที่เปลี่ยนเส้นทางน้ำแทนเปลี่ยนด้วยอะไรบ้าง1คนส่งกระป๋องกันเชิญดูเลยค่ะตรงนี้คือบริเวณที่เราใช้คนเมื่อวานนี้เรามาตรวจงานแล้วนะคะเรามาตรวจไม่ใช่ตรวจงานว่าเขาทำหรือเปล่ามาตรวจว่าที่เราตั้งสมมติฐานนั้นเรารอดไหม เราไม่รอดต้นไม้รอดเราจึงแก้ปัญหาต่อไปค่ะนี่ค่ะต้นโพที่เขาบอกว่าจะไม่ตายขอมาคุยด้วยก่อนข้างล่างเขียวต้นโพที่เป็นต้นที่แบบยังเขียวอยู่คือต้นโพธรรมดานะคะแต่เขาต่อยอดเป็นต้นโพด่างไอ้ที่ยอดที่เป็นด่างตายหมดนี่รู้เลยไม่ต้องอาศัยใครเลยค่ะรู้แล้วแต่ต้นโพที่เขาต่อยอดยังเขียวเพราะนั้นถ้าบอกว่าต้นโพไม่ตายคือต้นโพเดิมไม่ตายต้นโพต่อยอดตายก็มาต่อยอดใหม่ส่วนอันนี้มีทั้งต้นโพที่เป็นต้นโพเดิมเขียวต้นโพต่อยอดรอดก็เอายอดอันนี้ค่ะไปใส่อันนั้นชีวิตสดชื่นได้ค่ะคราวนี้มาตรงนี้ค่ะต้นโพต้นนี้ก็เป็นต้นโพที่ต่อยอดเหมือนกันไอ้พวกต่อยอดเนี่ยเขาก็ไปทำราคายอดของเขานั่นแหละมันไปอยู่ที่ตึกบนยอดตึกปรากฏว่าอะไรคะปรากฏว่าน้ำไม่ถึงมาที่นี่อยู่ใกล้น้ำน้ำก็ต้องถึงก็ต่อยอดใหม่ชีวิตยังสดชื่นเสมออ้าวมาแล้วซาเล้งมานี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพวกเราไม่เคยย่อท้อต่ออะไรเลยค่ะและคุณแม่ก็เชื่อว่าอาม่าป่าอาม่าจินตนาต้องดีใจอุ๊ยน่ารักมากเลยอาม่าเพิ่งอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคอมเมนต์ใช่ไหมเขาเรียกคอมเมนต์เนาะส่งเข้ามาจอยส่งเข้ามาคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าไปดูเวลาออกอากาศนะอย่างตอนนี้คนดูเท่าไหร่คนดู364ค่ะ364พวกนี้เป็นกลุ่มประจำไหมอ่ะบอกคุณแม่มาน่ะคือคุณแม่น่ะพยายามหาให้คนวิเคราะห์นะคะ1จาก64และจาก364มันจะไปมากตอนไหนเมื่อวานนี้นันทวรรณบอกว่าตอนคุณแม่รดน้ำนั่นแหละค่ะอันนี้ไม่ได้มาเพื่อให้ยอดเยอะนะคะแต่มาเพื่อจะขอบคุณว่าเอ๊ะทำไมท่านติดตามคุณแม่อ้าวได้ยังคะการบ้านให้ไปดอกอะไรลูกว่าดอกที่คุณแม่ถืออยู่สีม่วงนั่นคือเหมือนดอกคิทเทเรียค่ะคิทเทเรียคิทเทเรียว่าหน้าตาคล้ายอัญชันเลยคิทเทเรียมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ต่างประเทศนะแต่อันนี้มันใหญ่กว่ามันใหญ่แบบขนาดดอกแคร์เลยนะลูกเป็นเหมือนคล้ายๆแคร์สีม่วงแต่มันไม่ใช่แคร์เพราะใบมันหนาและมันสวยมากเดี๋ยวจะหาขยายพันธุ์ใครอยากได้เนี่ยค่ะสวยไหมจ๊ะอันนี้คือดอกพุธอันนี้คือบานชื่นอันนี้แม่บานชื่นอยู่ตลอดน้ำไม่มียิ่งบานใหญ่เลยอีนี่ประเภทอึดทึดนะคะอ่ะมาละให้เขาเอาไดวอเสียบตรงนี้หน่อยขอสาธิตหน่อยสิจ๊ะขอสาธิตหน่อยนะจ๊ะเอาไปไหนแล้วล่ะคะซาเล้งคุณแม่น่ะอันนี้ต้องอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยต้องอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแล้วก็ขออนุญาตเดินก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งคุยเสียงประกาศของคุณแม่ร้องขอความช่วยเหลือมักจะศักดิ์สิทธิ์เสมออึ๊บนี่ไงอันนี้ตะวันต้องอะไรมาสักอย่างหนึ่งล่ะโอ้โหฮะนั่นแหละตะวันนั่นแหละผู้หญิงที่ชื่อตะวันคุณแม่บอกแล้วว่าถ้าคุณแม่ประกาศอะไรนะลูกศิษย์คุณแม่ต้องมานี่คุณแม่จะทำอะไรใครทายใครทายค่ะคุณแม่จะทำแจกันหิน
เนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วอย่างน้อยก็เนี่ยแหละบูชาพระอริยธาราเนี่ยตรงนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เราปลูกต้นไม้เราก็ไม่เด็ดอยู่แล้วโดยปกติของเราแต่วันนี้เราเอามาสาธิตว่าทุกอย่างมันจะสวยงามถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นเพราะฉะนั้นเรามีของเราก็ต้องใช้จริงไหมลูกจะมายืนอึดถึดรออะไรชีวิตมันเป็นอย่างนั้นลูกเอาละค่ะนะคะไม่ต้องกล่าวคําบูชาหรอกแค่ใจนึกถึงปลูกนี่แล้วเราก็มาดูต้นนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าพอมันได้น้ํามันมาสิคะความชื้นมันก็มาสิคะเนี่ยค่ะง่ายมากเลยไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่ว่าให้สังเกตว่าน้ํามันไหลลงก็ต้องป้องอีกแค่เท่านั้นเองเ นี่ยตะวันมานี่เลยค่ะใครนะคะอากิฟมานี่เลยลูกกิฟอันนี้อาม่าให้มาด้วยนะหินเนี่ยนะเป็นหินแม่น้ำนะอันนี้เป็นแท่นนั่งคุณแม่ได้เลยลูกมากิฟเปิดตรงนี้ให้คุณยายหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณยายจะไปขอไปสั่งการนิดนึงเดี๋ยวจะแอดเวนเจอร์ให้ดูมาเปิดนี่เลยค่ะลูกเปิดอันนี้แล้วตักน้ำวะน้ำรองตรงไหนกันไว้นะคะหนูขึ้นไปหนูตัวเล็กหนูขึ้นไปแล้วลดต่อดึงสายขึ้นมาแล้วหนูทำต่อมานี่ก่อนนี่ก่อนหนูถือสายก่อนเปลี่ยนเส้นทางน้ำเดี๋ยวนี้จะบอกให้วิจารณ์นี่ไงอันเนี้ยเราเอาดินเข้าไปเยอะไปขอที่อันนั้นให้คุณยายหน่อยเธอไปใช้วิธีการขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเธอลดตรงนี้ก่อนเนาะนี่ขอกิฟวันนี้เธอเห็นไหมว่าคุณแม่ใส่ปลอกแขนแล้วฉันอยู่กับเธอทั้งวันแน่วันนี้เธอไม่ต้องกลัวฉันน่ะเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยยอมจำนนกับสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยอ่ะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งอะไรก็ช่วยได้หมดแม่ค่ะถ้าเรากบอย่างเงี้ยค่ะไม่รอดทั้งต้นไม้ทั้งคนรถเนี่ยค่ะหน้าที่ของเราคือเปิดตรงนี้ทีนี้ตอนที่เขากบเนี่ยเขากบด้วยความเร็วถ้าทำไม่ดีเราก็จะเห็นว่ามันถูกกบตุ้มโดยวิธีการที่เปิดน้ำแล้วน้ำจะไหลลงไปข้างล่างก็กันตุ้มต้นนี้เป็นต้นว่าที่สังเกตใบจากเมื่อวานนี้รอดได้นะคะรอดได้ก็พ่อเอหรือเกษตรผู้ชายมาเปิดเนี่ยเขาพยายามทำอยู่แม่ชีเขาเก่งนะจ๊ะเขาพยายามทำอยู่มาดูค่ะเขาพยายามเอาความสดชื่นมาให้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะเขาปักไม้นี่ไงเขาปักไม้ไผ่แล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยดันดินไว้คันนี้เอาอุปกรณ์มาอีกทีสิคะส่งมาค่ะขอบใจเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรต้องการถ้าถามคุณแม่ว่าตอนนี้ปลูกกระดุมทองไม่ได้ต้องการตอนนี้ต้องเอาต้นไม้ใหญ่ที่เราล้อมาทั้งหมดให้รอดบาวบาบเป็นต้นไม้ที่คุณแม่เลือกเพราะหนึ่งในนั้นคือความรอดของบาวบาบมันมากเหลือเกินมันรอดง่ายอันนี้นะคะหินกันวะตอกอันนี้วะแล้วเอาหินมาบางแล้วทีนี้ต้นไม้มันจะเข้าไปตรงนี้ได้ยังไงคำถามของคุณแม่เนาะเนี่ยเนี่ยแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เรากบลงไปแล้วเนี่ยมันถึงรากเราหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาหินเราเร่งกันอะเข้าไปคราวนี้เราก็เปิดสิ่งที่เราเร่งกลับมาดูต้นไม้บางอย่างมันไม่ได้อดทนเหมือนบานชื่นนะคุณแม่ได้กลิ่นเลยนะเนี่ยต้นนี้เป็นว่าชนิดหนึ่งอาม่าบอกว่าออกดอกแล้วมันจะมีกลิ่นนะคุณแม่คิดว่ามันเป็นกลิ่นของธรรมชาติแหละแต่ตอนเนี้ยเมื่อเราสับเข้าไปในรากของต้นไม้คุณแม่ได้กลิ่นชนิดหนึ่งที่มันมีกลิ่นเหม็นเขียวนะไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นเหม็นเขียวของรากเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะแล้วคุณแม่เชื่อว่าเขาจะรอดถ้าเราใส่ใจลงไปนำความสดชื่นไปคนที่นำความสดชื่นก็คือคนที่อยู่ที่เนี่ยแหละค่ะคนอื่นน่ะเขาปลูกแล้วเขาก็ไปนะคนที่เอาต้นไม้มาส่งให้เราอ่ะแต่เราต้องแน่ใจไง
ว่าเราจะเป็นคนที่ดูแลมันได้นำความสดชื่นมาได้แล้วมองลงไปเมื่อวานนี้เขาใช้กระป๋องเขาก็สำเร็จแล้วล่ะเพราะทุกอย่างก็สดชื่นแต่น้ำยังไม่ตกฝนไม่ตกเราจะเริ่มกลับมาดูเส้นทางน้ำของเราตรงนี้ที่จะทำให้เส้นทางน้ำไปอยู่ใกล้ต้นไม้ไม่ใช่ให้ไหลรินไหลรินนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพื่อจะไปหาต้นไม้ว่าในทุกริมน้ำที่มีต้นไม้จะต้องเปิดทางเอาน้ำลงไปถึงเนี่ยค่ะเขียวขจีที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะการวางระบบของน้ำที่ไหลรินดีไม่เป็นไรให้เราลองฝึกดูก่อนตรวจงานก่อนถ้าไม่ตรวจงานนี่เราไม่รู้เลยว่าเราพลาดอะไรเราอย่าเชื่อว่าทุกอย่างที่เราทำมันจะเพอร์เฟกต์เนาะดูไม่ชิกิฟเห็นไหมคะมันเขียวขึ้นมาทันทีเลยมันขาดสิ่งที่เรารู้อยู่มันอยู่ใกล้กันนะเขาบอกว่ามีคุณธรรมสองอย่างที่อยู่ใกล้กันถ้าไม่ถึงกันนี่มันจะไม่งอกงามแล้วก็พระเจ้าก็สอนว่าบางทีคนดีดีเลยนะมันก็ต้องกรุณาต่อคนที่ยังอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นความอ่อนแอความแข็งแรงมันจะนำมาซึ่งความสดชื่นแน่นอนขอกลุ่มพวกที่มีกำลังดูต้นไม้ใหญ่แถวนี้ทั้งหมดอันนี้ยืนยันได้ว่าข้างล่างรอดแต่ข้างบนมีสิทธิ์นะคะขอเดินต่อไปอีกหน่อยนึงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อ่ะไปไหนแล้วล่ะไปเลยค่ะเราจะต้องไปดูซาเล้งของเราเลยค่ะไปคุยกับซาเล้งซึ่งเป็นรถที่เราซื้อมาในราคาถูกๆคนขับซาเล้งก็คือแม่ชีเราเนี่ยแหละค่ะเอาแบบประมาณตัวช่วยมาแล้วนะคะกลับไปที่อุปกรณ์ตอนนี้ชื่อความสดชื่นความสดชื่นที่จะทำให้เราไปถึงกันและกันโดยต่างคนต่างทำหน้าที่ที่เราเห็นว่าช่องว่างตรงไหนเราก็เข้าไปแคทไลท์คือเร่งเขาเหนื่อยแต่คุณแม่ว่าจะยิ่งเหนื่อยเลยถ้าปลูกแล้วต้นไม้ตายอ่ะมาฉันขอเธอขับได้ไหมเนี่ยซาเล้งเนี่ยฉันขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอ่ะเขาบอกว่ายังไงเล่ามาวิจารณ์ต้องทำยังไงกับอีรถคันนี้เล่ามาคือไงเอาน้ำมาจากไหนน้ำจากข้างล่างครับทำไมเราไม่เอาไดโว้เนี้ยไปอยู่ในบ่อเลยอ่ะดูมันไม่แรงครับแม่ครับดูน้ำออกจำอะไรบ่อยเลยจำแล้วไม่แรงแปลว่าไดโว้ไม่แรงไป12โวลต์กับ220โวลต์ซึ่งอุปกรณ์มันต่างกันแล้วต้องทำไงอ่ะมาสิมาแก้ปัญหาสิคนดูเราอยู่พร้อมจะแก้ปัญหานี่เดี๋ยวอย่าไปเก็บปัญหาไว้คนเดียวเราช่วยกันสิจริงๆแล้วการแก้ปัญหาที่ให้ดีเลยคือใช้ไดโว้220โวลต์ซึ่งเป็นตัวใหญ่เลยแล้วเราเดินปักไปตามจุดต่างๆตามบอร์ดต่างๆแล้วเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็เอาสายยางกับไดโว้สายตะเล้งแล้วเคลื่อนที่ไปแล้วก็ไปจุ่มตรงนั้นแล้วก็เสียบปักOkay. ถ้าเป็นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่โอเคกว่าเธอจะได้สิ่งนั้นภายในวันนี้มีปลั๊กตามจุดเลยแล้วมีไดโว้ยังไดโว้มีครับอ่ะไปตามจุดนู้นแหละไดโว้มันเล็กมากซึ่งมัน12โวลต์ฟังใหม่ฉันกำลังออกอากาศอยู่ถ้าเธอพูดไม่รู้เรื่องฉันไม่สามารถที่จะบอกกับคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านที่เขาพร้อมจะช่วยฉันได้ต้องใช้ไดโว้ตัวใหญ่คำถามคือเธอมีหรือยังมีครับไดโว้เธอมีหรือยังมีอ้าวแล้วเธอบอกอะไรเขาล่ะก็มีแต่คนจะจ้องช่วยคุณแม่อยู่เนี่ยอาม้าก็รออยู่สรุปแล้วพูดแล้วมันมีแต่มีตัวมันยังไม่แรงครับคำถามต้องการให้คำถามเธอมีแล้วอะไรที่เธอไม่มีที่ต้องการให้พวกเราช่วยต้องการไดโว้เพิ่มครับโอเคสรุปแล้วเธอไม่มีไดโว้ชนิดไหนคะบอกไปเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเลยค่ะบอกไปค่ะให้รู้เรื่องไดโว้สูบน้ำครับขนาด220โวลต์นะครับใช้ไฟ220โวลต์โอเคเธอเตรียมเรื่องอื่นเธอมีสายยางหรือยังสายยางก็ยังขาดอยู่เราใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วครับผมที่ได้แล้วเราเคยคุยกันใช่ไหมว่าอะไรที่จะหมดให้บอกล่วงหน้าบอกไหมวิจารณ์บอกเหรอบอกหรือไม่บอกเห็นคุณแม่ดูการอากาศนี่แหละพึ่งจะพึ่ง
พิ่งเป็นคนส่งอันนี้มาให้คุณแม่10ม้วนเราได้ใช้ไปละในจุดต่างๆถ้าใครที่ติดต่อพึ่งได้หรือว่าส่วนกลางของคุณแม่สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการนะพึ่งแล้วไดโวเอามาอีกสัก2ตัวเพื่อที่จะช่วยเลยเพราะสิ่งที่คณะแม่ชีกำลังทำอยู่มันคือการเอาความสดชื่นไปถึงนะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ไม่นั่งซาเล้งคันนี้เพราะไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้คุณแม่เดินไปช่วยตัวเองค่ะสิ่งที่คุณแม่กำลังพยายามสอนคนทุกคนในเสถียรก็คือว่าการจัดคิวการทำงานการทำโลจิสติกการทำไปให้ถึงโดยวิธีการจัดเรียงความสำคัญความสำคัญเรื่องแรกของความสดชื่นก็คืออย่าขาดในสิ่งที่ชีวิตมันต้องการสำหรับคุณแม่แล้วธรรมะคนในเสถียรธรรมสถานต้องมีธรรมะไม่มีธรรมะไม่ได้เลยเพราะมันต้องทั้งอดทนทั้งเพียรทำซ้ำยากยังไงจะทำให้สำเร็จนี่คือคุณธรรมของความสำเร็จนะคะเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเรารู้ว่าไอ้ต้นไม้เล็กๆเหล่านี้มันขึ้นได้ด้วยตัวมันเองเราดูแล้วเราพรมน้ำนิดเดียวแต่ต้นไม้ใหญ่ที่ Big Move ยากนั่นการช่วยเหลือบางทีดูเหมือนลำเอียงนะลำเอียงว่าไอ้ต้นไม้เล็กๆเนี่ยทำไมคุณแม่ไม่เข้าไปดูแลก็มันดูแลตัวเองได้แต่เรามีคุมทรัพย์ไว้ให้เขาอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่เอาออกนะคะสิ่งที่คุณแม่จะเอาออกคือปูนแข็งๆที่ไม่มีน้ำผ่านมันร้อนพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณแม่จับปูหมดเลยถ้าฝนตกแล้วตรงนี้ชื้นพอตรงไหนมีน้ำก็ไปปลูกละค่ะภาษาง่ายแต่เวลาทำต้องอธิบายให้คนเข้าใจถ้าเราเข้าใจคุณแม่เชื่อว่าเขาทำได้ค่ะสิ่งที่คุณแม่กำลังอธิบายคือสิ่งที่ไม่ได้เรียนจากที่ไหนเลยนะเนี่ยเรียนจากพระธรรมนี่แหละค่ะพระธรรมสอนพวกเราว่าให้โอกาสให้ความกรุณาให้อภัยแต่สิ่งที่พระธรรมสอนเรามากที่สุดคือต้องให้ปัญญาด้วยค่ะต้องให้ปัญญาสิ่งที่ต้องให้แรกคือปัญญาค่ะเมื่อเราให้ปัญญาแล้วเราก็จะมีโอกาสของเพื่อนร่วมงานใช้คำสั่งก็ไม่ได้นะคะฟังเสียงน้ำก็รู้แล้วมันใกล้มันมีน้ำอยู่ใกล้เราเราคอยอะไรฟ้าก็น้ำมันอยู่กับดินแล้วอ่ะมองเมฆทุกวัน30องค์ 30% 40% จะอี้จะอั้นไม่เคยมาถึงแต่ไอ้ที่มาก่อนแล้วแล้วมันอยู่ใกล้เราเนี่ยมันต้องถึงค่ะสำหรับคุณแม่การทำงานความสดชื่นต้องมาก่อนไม่ใช่ทำไมฉันไม่ได้พักทำไมฉันต้องทำงานมากอย่างนี้มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปัญญาคือพักก็พักคนพักก็พักเลยค่ะต้องพักแล้วคุณต้องกลับมาสดคนที่ทำงานต้องทำงานต้นไม้ต้องสดแล้วจากนั้นมันแตะมือกันมันจะเกิดการเวียนและที่สำคัญคือการแตะด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเห็นคุณค่าในการละการเมื่อกี้คุณแม่เนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเขาบอกว่าเขาขาดอะไรหน้าที่ของคุณแม่คือส่งการสนับสนุนแต่สิ่งที่เขาบอกมันจริงเท็จขนาดไหนยังไม่รู้นะคะอันนั้นคือบอกมาจากความต้องการของเขาถ้าคุณแม่บอกว่าเพิ่งเคยบวชกับคุณยายเพิ่งบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับสายยางให้บอกหนูเพราะมันเป็นสินค้าที่หนูส่งออกคุณแม่ก็จะถามเพิ่งว่าเพิ่งถ้าเพิ่งขายไม่ได้ในช่วงโควิดเลยครึ่งขายคุณยายไม่ต้องเอามาถวายฟรีทำอะไรก็ได้ที่ลูกศิษย์เราจะไปได้แต่เราต้องใช้ไงนั่นแทนที่เราจะไปเอาจากที่อื่นเราก็บอกคนที่เคยถวายเราก่อนอันนี้ก็เป็นหลักการของคุณแม่เลยที่จะนำความสดชื่นเปลี่ยนจากคอนเทนเนอร์ซึ่งต้องไปซื้อมาเป็นไอโซวอลก็เพราะว่าคุณชายโคสะที่เขาทำไอโซวอลเขาถวายไอโซวอลที่คุณแม่ใช้มาก่อน10ปีแล้วมันใช้ได้ดีคุณแม่ก็กลับไปบอกว่าคราวนี้ขอให้รับเงินนะ
อย่างน้อยจะลดในส่วนที่ลูกอยากทำบุญก็ทำมาคุณชายออมหลานแพรวหญิงโจอี้จีโอยายไม่ปฏิเสธแต่ขอให้รับในส่วนที่เวลาลำบากเราปิดโรงแรมเราลำบากเราต้องอยู่ด้วยกันคุณแม่ก็พยายามสอนทุกคนว่าเขาจะจำกันตอนที่ลำบากแล้วก็ช่วยกันเช่นเวลาที่เราได้รับบริจาคอะไรในช่วงที่ลำบากคุณแม่ก็จะถามว่าอาม่าอาม่าลำบากไหมคุณแม่ต้องพูดถึงอาม่าบ่อยเพราะอาม่าฟังคุณแม่อยู่3เวลาคุณแม่เพิ่งรู้อ่ะ3เวลาเช้ากลางวันเย็นหญิงชราคนหนึ่งที่ป่วยนะปอดมีปัญหาเห็นคุณแม่ทำงานอาม่าก็ให้ลูกโทรมาเป็นธุรกิจหัวเตาแก๊สบอกอะไรที่คุณแม่ต้องการที่เกี่ยวกับเตาแก๊สบอกได้คุณแม่ก็บอกวันหลังเอาต้นไม้มา3ต้นพร้อมกับปัจจัยที่เห็นคุณแม่ทำห้องน้ำส่งมาไม่ได้ส่งน้อยด้วยเอาต้นไม้มาให้ทำทุกอย่างที่จะได้ต้นไม้มาและให้ต้นไม้รอดเห็นเราหล่อภริยาทาราก็อยากหล่อแสนที่1ส่งมาพร้อมกับต้นไม้แสนที่2หล่อภริยาทาราเมื่อวานนี้ได้ยินคุณแม่พูดกับพี่ติ่งคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะคิดแต่ว่าไม่บิดเบียนเนาะแต่พี่ติ่งเนี่ยเห็นความจำเป็นก็นั่นแป๊บเดียวขึ้นไปนั่งอามาขอร่วมด้วยมาอีก110,000อันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าคนทำบุญกับคุณแม่นะคุณแม่กำลังรักษาหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งอะที่บอกว่าถ้าแข็งแรงกว่านี้จะมาใช้แรงปลูกต้นไม้กับคุณแม่น่ะวันนี้ท่านแก่แล้วและอาม่าก็ตอบมาเมื่อคุณแม่ถามไปว่าอาม่าลำบากหรือเปล่าลูกชายก็บอกว่าอาม่าไม่ลำบากครับอาม่าดูคุณแม่3เวลามีความสุขมากครับและมีความสุขที่จะยังทำกุศลกับคุณแม่โอ้โหสำหรับคุณแม่แล้วคำว่ากุศลเนี่ยถ้ามันไปถึงแบบสุดท้ายของชีวิตแล้วเราอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นกุศลอย่างเงี้ยคุณแม่รู้อะเพราะกรรมของอาม่าในปัจจุบันมันเป็นกรรมที่เป็นกุศลมันมีความปรารถนาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณแม่เลยนะคะความสดชื่นของอาม่ามาจากการจาคะของอาม่าคุณแม่ก็ต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องรักษาทานของอาม่าเนี่ยให้มันใช้คำว่ามันงอกงามเขาก็เรียกมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ทำไมคุณแม่ต้องรดน้ำต้นไม้ก็เพราะคุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นละกรรมนิมิตคือกรรมในอดีตอาม่าเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์บอกว่าต้นว่าเนี่ยกลิ่นมันแรงนะเวลาบ้านเนี่ยก็พูดกับเลขาแล้วก็พูดที่โรงพยาบาลจอยก็เล่าว่าเสียงอาม่าไม่ค่อยดีตอนที่โทรมากลัวว่าจะให้ต้นไม้ไม่ดีกับคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าอยู่กับคุณแม่มันกว้างไม่มีอะไรไม่ดีถ้าอาม่ามีความสุขก็ให้อาม่าทำอย่างที่อาม่ามีความสุขเราก็ดูแลความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งที่เรายังไม่ได้เห็นหน้ากันเลยก็ดูแลกันมาพอยกต้นไม้มาอาม่าเสียงใสเลยค่ะออกจากโรงพยาบาลเหมือนคนจะหายเลยค่ะลูกเต้าก็มาในวันที่25เนี่ยค่ะคุณแม่ก็หันหน้าดูแพทว่าจะทั้งพูดอะไรกับเธอหูข้างหนึ่งฟังอีกข้างหนึ่งต้องหันมาดูอาม่าแล้วก็ทำสัญญาณว่าอาม่าถ้าไม่ไหวนะอาม่าลุกก่อนเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันก็ดึกก็นั่งแฉะอยู่อาม่าอยู่จนกระทั่งคุณแม่เนี่ยให้เวลาอาม่าได้จริงๆเราคุยกันเรากอดกันเราให้กำลังใจกันแล้ววันนี้อาม่าก็ยังดูคุณแม่อยู่ความสดชื่นเหล่านี้ที่คุณแม่กำลังเล่าอยู่เนี่ยมันมาจากการเดินเข้าไปหากันค่ะมีน้ำอยู่ที่หนึ่งมีต้นไม้อยู่ที่หนึ่งแต่มันไม่เดินเข้าไปหากันมันจะรอดไหมล่ะคะมันไม่รอดหรอกลูกต้องขอบพระคุณอาม่าจินตนามากนะคะที่ตอบมาว่าอาม่าไม่ลำบากถ้าอาม่าไม่ลำบากคุณแม่ก็รับนะอะไรที่อาม่าให้มามันก็จะเป็นมรดกโลกแหละเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ใช่ของที่คุณแม่จะครอบครองคุณแม่ก็มาแล้วไปเหมือนกันคุณแม่ก็ต้องบริหารกรรมของคุณแม่แล้วมีกรรมนิมิตในอดีตที่เราร่วมกันไว้ดีนะคะพอสุดท้ายถ้าเราจะต้องมีคตินิมิตมีกรรมที่เราจะต้องไปข้างหน้าถ้าขณะนี้เราสุขเหตุปัจจัยของเราขณะนี้เราเย็นไปก็เย็นค่ะ
ทุกอย่างมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อความสดชื่นของสิ่งที่เป็นกุศลมีกุศลวิบากร่วมกันเราทำกุศลด้วยกันยากยังไงแม่ชีที่นี่อดทนมากค่ะเห็นไหมคะว่าคุณแม่ประกาศเมื่อวานนี้เราอยู่กับเขาปิดรายการตรงนี้เช้าขึ้นต้นไม้ของอาม่าสดชื่นแล้วเขาสวดมนต์แล้วนะคะเขาเอาสายน้ำไปแล้วนี่เขาออกไปบิณฑบาตยังไม่กลับมาคุณแม่น่ะกะว่าวันนี้จะพาแอดเวนเจอร์ด้วยรถมอเตอร์ไซค์แล้วเดินดูต้นไม้ต้นไหนเขาเรียกว่าซาเล้งเดี๋ยวรอก่อนคุณแม่ว่ามีเนี่ยคนที่จะซื้อเนี่ยมีอยู่แล้วแหละรู้ด้วยว่าใครแต่ว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนแล้ววันนี้คุณแม่เตรียมใส่ถุงมือนะคะพี่ติงคะพี่ติงเห็นไหมคะพี่ติงเขาเป็นนักกอล์ฟก็ถือถุงมือมาเขาบอกว่าถ้าคุณแม่จะทำอะไรช่วยกรุณาใส่อีกตัวนี้หน่อยคุณแม่ปิดยี่ห้อไว้ก่อนอันนี้เขาซื้อมาให้จากสนามกอล์ฟมาดามติงอีกตามเคยพอจะออกอากาศคุณแม่ก็พับก่อนเดี๋ยวออกอากาศนี่เพิ่งใส่วันแรกอย่างเป็นทางการเพราะวันนี้เตรียมลุยลุยค่ะถ้าอย่างเงี้ยค่ะฝนตกก็เล่นน้ำฝนกันไปเลยทีเดียวเราแต่ถ้าฝนไม่ตกแดดแฉะอย่างนี้ก็มีความจำเป็นนะคะเพราะว่าลมพัดเร็วเกินไป 38% อะไรที่รายงานกันมาทุกวันเนี่ยตกไหมคะตกไหมตกค่ะตกที่อื่น ตกที่อื่นค่ะไม่ใช่มันไม่ตกมันตกรอบคุณแม่เนี่ยแหละค่ะตกแล้วมีละอองมาแบบเหมือนอันน้ำมนต์ไปก่อนอันน้ำมนต์ไปก่อนนะคะอย่างน้อยก็ให้คุณแม่มีปัญญาว่าเห็นหรือยังว่านี่สทูปะเนี่ยลมแรงขนาดต้องลดลงเลยนะสทูปะเนี่ยลมแรงขนาดที่คุณแม่บอกสมชายถ้าปลดลงได้เดี๋ยวต้องซ่อมกันอีกเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยป้าตุ๊กไปเย็บอีกแล้วเราเหมือนทำจุลกถินเลยเนี่ยป้าตุ๊กกับไนซ์นะคะจะไปเย็บผ้าอย่างเงี้ยค่ะกับธงมนที่จะยกในวันที่12สิงหาวันสมเด็จพระนางเจ้าที่เสถียร1สิ่งเหล่านี้เนี่ยปิ้นแล้วนะคะใครที่อยากจะสร้างพระอริยธาราที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปิ้นนะคะอย่างเงี้ยค่ะหมื่นองค์ก็ติดต่อเราได้เลยค่ะเม็ดละเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะค่าปิ้นอะเขาก็ผ้านี่หนุ่มกระอามเขาซื้อถวายแล้วเจ้าของผ้าเนี่ยอันนี้เป็นผ้าที่เราซื้อจากประเทศไทยแล้วสำหรับอันใหม่นะคะก็ลดลงมาให้บริษัทที่ขายผ้าถวายมาอีก 20,000 ชื่อบริษัทปุ๋มจ๋าปุ๋มต้องมีอันนี้ให้คุณแม่ละนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องประกาศให้ทุกคนรับว่าคุณแม่ทราบแล้วแล้วก็ตอนนี้เห็นไม่ฉีดจุ๋มบอกว่าถ้าใครอยากปิ้นอย่างเงี้ยค่ะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหะอย่างเงี้ยเรามีหมื่นองค์เนี่ยในเมตรนึงเนี่ยกี่สตางค์เดี๋ยวคุณแม่คิดว่าเราเข้าใจไม่ตรงกันนะคะนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะบอกให้นะคะเป็น10บาทแต่ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่บาทแล้วนะคะต่อหนึ่งเพราะเขาต้องปริ้นนะคะเขาต้องปริ้นแล้วเขาต้องมีเนื้อผ้าแล้วก็ใช้ทั้งหมดกี่องค์ไม่เป็นไรหรอกอันนี้เดี๋ยวเราก็แย่งกันทำอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าแต่คุณแม่ต้องการความชัดเจนนะไอ้สิ่งที่คุณแม่ประกาศเนี่ยคุณแม่ว่าคนดูเยอะมากและสิ่งที่คุณแม่อยากจะพูดคือคุณแม่อยากพูดคำไหนเป็นคำนั้นคุณแม่เชื่อว่าวาจาต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องรู้จริงแสดงทำได้แบบที่ช่วยได้จริงแล้วก็เมื่อพบปัญหาอะไรไอ้การบริหารกรรมของเราที่สุจริตเนี่ยเรายอมรับความจริงแต่เราจะหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างไม่ยอมจำนนพอดีเห็นป้ายนี้คุณแม่บอกเด็กที่คุณแม่เดินทางในโลกนี้ตาต่อตาแล้วบอกไว้ว่าเมื่อพบปัญหาเราต้องยอมรับความจริงและหาวิธีแก้ปัญหาอย่างไม่ยอมจำนนคุณยายจะบอกหลานในโลกนี้ไว้และเราก็จะคุยกับเด็กๆที่เวลาเราเดินทางว่าจงให้คุณค่ากับคนทุกคนเวลาแก้ปัญหาไม่ใช่พูดเรื่องถูกไม่ใช่พูดเรื่องผิดจงให้คุณค่ากับคนทุกคนเพราะคนทุกคนต่างมีคุณค่าที่ต่างกันคนที่อยู่กับคุณแม่ให้คุณค่าในการแก้ปัญหาให้เขาแก้ปัญหาแบบเขาก่อนเราซัพพอร์ตได้เราซัพพอร์ตนะคะแล้วการซัพพอร์ตของเรามันจะทำให้เราเนี่ยค่ะภาพนี้คุณแม่ถ่ายที่เข้าใจว่าที่อิตาลีนะถ้าเย็นที่ใจอยู่ที่ไหนก็ไม่ร้อนนะดูอีกภาพหนึ่งนะคะเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็จะบอกเลยลองให้อภัยดู
แล้วก็จะรู้ว่าใจสบายเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราสอนเด็กๆนะคะและเด็กอีกคนหนึ่งคนนี้เขาชื่อบารมีเป็นเด็กหลานมาเลเซียเราเดินกันอยู่ที่เบนเยียมนะคะที่เบนเยียมการกระทำที่เกิดจากการเรียนรู้ยั่งยืนกว่าการเรียนแบบที่นี่คือพลังงานแห่งการเรียนรู้คุณแม่บอกแล้วนี่เป็นหลานของนักธุรกิจมาเลเซียที่สนับสนุนคุณแม่ตอนนี้ออกลูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อทาราเมื่อ2วันก่อนดามาสีก็ไลน์มาบอกว่าคุณพ่อบอกว่าธุรกิจเริ่มดีขึ้นแล้วคุณแม่อย่าห่วงทาราดูแลพวกเราทุกคนเขามีธุรกิจทั้งหมด 7-8 ประเทศนะคะเขาพูดกับคุณแม่ในวันที่เขาลำบากว่าขอคุณแม่จงวางใจทาราดูแลพวกเขาอยู่ก็ต้องขอบคุณนะคะสิ่งเหล่านี้เราเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราเก่งค่ะเพราะเราจริงค่ะทุกอย่างที่เราทำจริงมันจะจริงหมดล่ะค่ะและทุกครั้งที่เราพบความจริงที่เราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเราจะไม่พูดเลยว่าเราเสียดายทำไมเราไม่ช่วยเขาเสียดายจริงๆทำไมเราถึงไม่พยายามแต่ในที่สุดเราจะพบว่าโชคดีมากเลยขอบคุณนะคะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณจริงๆนะจ๊ะที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราที่เราได้รับใช้ใครได้บ้างเพราะฉะนั้นขอบคุณนะคะอามาต้นไม้ของอามาสำหรับคุณแม่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาเลยและรอดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นสไปเดอร์แมนขึ้นไปเล็มต้นไม้ที่มันกิ่งแห้งส่วนที่เหลืออยู่ขอบอกเลยค่ะแม่ชีกิฟต์ยังทำอยู่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับแม่ชีของเราอากิฟต์หรือเปล่าราจ๊ะแค่เปิดไว้ลูกแค่เปิดไว้ขยายไว้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นต้นนี่แหละลูกที่เธออยากปลูกกันแหละสีเขียวเนาะจ้ะก็เดี๋ยวเราดูอ่ะค่ะขอบใจมากนะจ๊ะบอกตะวันด้วยคราวนี้คุณแม่ก็จะเดินไปละความสดชื่นอยู่ตรงนี้ความสดชื่นไม่ได้อยู่ที่อื่นมีข้าพยายามทำการรักน้ำอยู่นะเนี่ยมาดูมาดูดูสิดูตะวันทำงานสิกิฟกิฟลองขยับสายยางนู้นหน่อยครับลูกเอามาต่ำๆตรงบ่อนี้ดูนะคะตะวันทำการรักน้ำค่ะน้ำจากนี่ค่ะน้ำจากบ่อนี้อ่ะมานี่ก่อนมานี่ค่ะถูกทุบน้ำจากบ่อที่มีน้ำขึ้นดูนะคะน้ำขึ้นมาจากบ่อมังกรก็ไหลมาจากบ่อที่หนึ่งที่มีบัวไหลมาบ่อที่สองดูนะคะหนูทำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทำงานของแม่ชีที่นี่คุณจะต้องศรัทธาเนี่ยค่ะน้ำไหลมาตรงนี้เห็นไหมคะน้ำไหลมาปื๊ดนี่นะคะแล้วก็ไหลมาเป็นบ่อที่มีน้ำล้นก็ไหลผ่านเนี่ยค่ะผ่านที่เราพยายามให้น้ำไหลผ่านแล้วก็ลงมาที่บ่อนี้ซึ่งก็เป็นน้ำเพียงนิดเดียวนะคะแต่น้ำไหลต่อเนื่องไหลต่อเนื่องแต่เป็นน้ำตื้นๆเพียงนิดเดียวตะวันก็ทำการรักน้ำฝั่งนี้เห็นสายไหมคะต่อสายไปเลยค่ะไปที่กิฟต์เลยค่ะเนี่ยค่ะคือการรดน้ำต้นไม้ของแม่ชีที่นี่ใช้พลังงานธรรมชาติเมื่อกี้เราพูดว่าแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้เราคือแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะอะไรคะประหยัดพลังงานเห็นการรักน้ำเห็นสายยางเล็กๆซึ่งอันนี้ค่ะสายยางที่เพิ่งซื้อมาให้เราไม่เอาไม่ได้ซื้อเขาผลิตเองเรามี10ม้วนแรกเลยลูกลองดูลองดึงสายลดน้ำต้นไม้นั่นอีกทีเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็จะเริ่มไปปล่อยตามจุดต่างๆเขาก็ทำงานไม่เหนื่อยแต่มีการรักน้ำที่ใช้น้ำที่เราได้วางแผนไว้ดีแล้วขอบใจมากเลยลูกลูกๆเปิดตรงนั้นให้แบบให้มันไปถึงตุ้มให้คุณยายก่อนนะแล้วสับดินลงมาตรงนั้นยังต้องเป็นหลุมและเดี๋ยวคุณยายเอาก้อนหินไปวางให้ทั้งฝั่งที่เราทำริมน้ำเนี่ยค่ะพอเอาหินวางมันจะมีตุ้มที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเรื่องหินเดี๋ยวจะบอกวันนี้รถเทียบไปเอาหินโอเคไหมคะเราจะทำตรงนี้กันนะโอเค thank you จ้ะขอบใจลูกค่ะ
หนูต้องทำปัญญาของหนูต่อไปนี่เป็นสิ่งที่คุณแม่ชื่นชมนะชื่นชมมากผู้หญิงเหล่านี้บอกจะบวชตลอดชีวิตกับคุณแม่สองคนเลยได้ทั้งตะวันและกิฟต์ทั้งตะวันและกิฟต์บอกคุณแม่ว่าจะอยู่ที่นี่อย่างสมณะที่สงบเย็นคุณแม่ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกหลวงพ่อยังไม่เคยขอคุณแม่ว่าอย่าสึกเลยเพียงแต่ถ้าจะสึกทีไรก็จะไปถามท่านเพราะอยากให้ท่านแคร์ว่าแอมเฮียคุณแม่ก็จะบอกกับท่านว่าคุณแม่จะไปแล้วนะก็ไปพูดให้ดูมีราคาหน่อยอะจะไปละจะสึกละเก่งละแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยคนได้มากกว่าเป็นนักบวชอีกขำเนาะโง่จริงอวิชชามากบอกท่านรู้หมดแล้วอริยสัจสี่ก็รู้แล้วมรรคมีองค์8ก็ท่องได้หมดแล้วโอ้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิหลวงพ่อดูสิคะหนูเก่งไหมอ่ะหลวงพ่อบอกคุณหนูยังโกรธอยู่ก็ยังตกอยู่จ้าก็ยังโกรธอยู่ก็ยังตกนรกอยู่พูดผิดตรงไหนล่ะครูประชาอาจารย์พูดถูกหมดแต่ว่าไม่ได้ยินที่ใจไงแค่ได้ยินที่หูจนท่านตายนั่นแหละใจมันถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จะสึกไปทำไมเราสึกไปให้ไปอยู่ในนรกเหรอก็ดีอยู่แล้วนี่ดีจริงไหมล่ะก็ไม่เบียดเบียนไงปิดประตูนรกไปเลยจริงไม่จริงก็ปิดประตูไปก่อนไม่ไปละโมบไม่ไปหน้าด้านอ่ะเออได้เราเรียกว่าหน้าด้านอ่ะเอาไหมไม่เอาแล้วรับมาแล้วก็ไม่ใช่ของเราสิ่งที่ได้มามันก็เป็นมรดกโลกอยู่แล้วมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเราก็ไปแล้วมองเห็นร่มเงาที่ทิ้งไว้เนี่ยดูสิมองเห็นการแก้ปัญหาของแม่ชีที่จะบอกว่าจะอยู่กับเราก็ชื่นใจถ้าหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อคงชื่นใจพวกเราแหละสุดท้ายเลยก็คือนิพพานเป็นเป้าหมายนี่ใช่ไหมก็ทำงานไปแก้ปัญหาไปนิพพานไม่ใช่ไม่ต้องแก้ปัญหานะนิพพานเนี่ยต้องแก้ปัญหาแบบเย็นเลยปัญหาต้องเป็นปัญญาเลยปัญหาต้องเป็นปัญญาเดี๋ยววันนี้ใครเหนื่อยก็จะประกาศเลยเหนื่อยอ่ะให้พ่อเอพักนะสลับกันเราก็สลับกันได้เดี๋ยวสิ่งที่เขาบอกเนี่ยคุณแม่หายเขาไม่ยากหรอกจริงป่ะอ่ะถ้าใครจริงบอกมาเดี๋ยวใครจะเอามาให้สายยางก็มีอยู่แล้วใช้ของเก่าไปก่อนกว่าเพิ่งจะมาน้ำก็มีอยู่แล้วที่เสียบปลั๊กก็มีอยู่แล้วแต่เราเป็นแหล่งพลังงานที่เรียนรู้แบบประหยัดพลังงานก็ใช้การรักน้ำให้มากที่สุดใช้กระบอกผ่าเพราะวันนี้กลุ่มสะใจดีเริ่มทำงานแล้วไปผ่ากระบอกทำฝายน้ำที่ล้นจากข้างบนผ่านกระบอกไปข้างล่างไปดูกระบอกกันเออนี่เลยค่ะลุกมาเห็นแล้วอันเนี้ยถ้ามีน้ำรินด้วยนะถ้าเราสามารถเอากระป๋องรดน้ำนะมันจะเกิดตะไคร้เลยมอสโอ้อันนี้หญ้าแฝกมีดอกเนาะเนี่ยดูสิหญ้าแฝกเนี่ยอดทนอึดตึดมากค่ะแฝกปล่อยไว้เลยนะเนี่ยหายากนะเนี่ยหญ้าแฝกเนี่ยเดี๋ยวให้เขาคลี่ของเขาเองดอกหญ้าแฝกนี่ดูสิปูนเข้าไปยังรอดเลยและเนี่ยเขาจะหยางลงไปที่ดินเขาก็เก็บดินดูงามเชียวถ้าคุณแม่รู้ว่าเขาอยู่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเปิดเอาไว้อีกเยอะเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดแม่ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มเอาต้นไม้เนี่ยไอตัวอะไรนะคุณแม่เห็นแล้วล่ะเมื่อวานเนี้ยนี่ไงนี่ไงตัวอะไรคะสีเนี้ยค่ะสีม่วงนะคะมาใส่ตามนี้เลยค่ะสีม่วงใส่ตามนี้ต้นอะไรคะงวงช้างอ่ะเก็บก่อนอันนี้ก็มีหน้าที่ดอกบัวจบแล้วหมอนุ้ยบอกว่าตอนนี้ดอกอะไรที่มีอยู่เนี่ยไปเก็บได้เลยค่ะถ้ามันสะอาดดีเนี่ยเอาไปสกัดได้เดี๋ยวเราก็เอางวงช้างเนี่ยค่ะใส่ตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าเรารดน้ำตรงนี้บ่อยๆด้วยเนี่ยนะเรามีกระป๋องนะอันนี้ก็จะเกิดอะไรรู้ไหมคะเกิดมอสเอง
ก็มันคือหินมอสมันแพงเพราะมันคือหินมอสก็ใครมาที่นี่ก็หากระเป๋ากระปักอะไรฮะกระบวยใช่ไหมลูกเนี่ยเคยเป็นไหมโบราณอ่ะโบราณอ่ะที่อย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยหลังไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยตักรถไปฟู่เขาเรียกอะไรฮะนั่นแหละอยากได้กระบวยวิทน้ำเนี่ยวิทแล้วเดี๋ยวไอ้หินย้อยเนี่ยมันจะเป็นมอสแบบนี้ค่ะวันนี้คุณแม่ทำงานอยู่ตรงนี้แหละใครจะมาพบก็นัดหมายตรงนี้ก็แล้วกันนะเนี่ยประกาศไปเลยใครอยากเจอก็มาตรงนี้ไม่ต้องผ่านกองเลยค่ะเพราะตรงนี้จะมีพี่ปูมาหรืออะไรนี่แหละเจอตรงนี้แหละจ้ะเก็บกันอ้าวนี่ไงการักน้ำเนี่ยค่ะไปเลยค่ะจากน้ำโดยวิธีการกระบอกทีนี้ไอ้กระบอกอันเนี้ยมันก็ไปที่นี่มันก็ไม่ไปอยู่ที่ต้นนี้สิไปเชื่อมหน่อยสิใครอยากใครอยู่ตรงเนี้ยเอาน้ำที่หล่นตรงนั้นน่ะไม่ผ่านปูนไปเข้านี้ทำได้ไหมใครทำได้ไหมวิจารณ์วิจารณ์เอาไอ้สามเหลี่ยมนะเหวี่ยงไอ้เนี้ยไปที่ต้นบาวบาบให้หน่อยจะสาธิตให้เห็นเลยนี่เราเห็นต้นนี้แล้วปูนไปเลยไม่ต้องห่วงคุณแม่ไปบอกไม่ต้องห่วงขอให้เขาทำงานให้เห็นภาพว่าเฮ้ยเรามีปัญญานี่นี่ไงฮะต้นนี้นี่มาดูค่ะต้นนี้ก่อนเห็นไหมลูกเห็นไม้ไผ่ไหมคะถ้าอย่างเงี้ยบริเวณรอบเนี้ยก็แค่ไม้ไผ่ก็เป็นธรรมชาติดีเห็นไหมคะกดไลค์กดแชร์มาเลยแต่ทางนู้นมันไปไม่ได้ไงมันไกลไงไอ้ที่เราปลูกอะตอนแรกเราตรงนี้เราล่องอยู่ถ้าจำได้นะเราจะต่อไปยังไงอีกเรามาเล่นเขาเรียกอะไรคะเขาวงกดกันเถอะเขาวงกดของน้ำเนี่ยปุ๋มไปแล้วปุ๋มไปแล้วปุ๋มจะแสดงปัญญานี่ไงนี่ไงมาดูตรงนี้นันทวานเธอจะเห็นน้ำออกจากตรงนี้ลงไปต้นนี้ก็รอดแล้วก็แค่มีไม้กระบอกอ้าวมาแล้วใครจ๊ะพระเอ๋หรออ่ะปุ๋มลองย้ายให้ดีนะนี่เรากำลังดูอยู่สวยงามมากนะคะปุ๋มแบ็กสเตจของเราปุ๋มแล้วเราจำเป็นต้องเอาขาไปไหมเราไม่จำเป็นต้องเอาขานะเราเอาปลายไม้กระบอกแหละไปอาติดอีกเขาเกาะเอาไว้เขาเกาะเอาไว้งั้นลองย้ายไปทั้งหมดเขาเกาะเอาไว้เพราะอะไรอ่ะลูกนี่ไงคะเก่งมากเลยปุ๋มเฮสาธุก่อนแล้วไปแล้วหาน้ำเห็นไหมคะคนสาธุแล้วหนูเปิดทางนี้ให้ใส่น้ำเอาก็การผู้หญิงแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะคนเป็นแม่นะเขาเรียกว่าแม่สร้างหุบเขาเลยนะทุกทีพี่โจจันไดบอกว่าผู้หญิงสร้างบ้านมันไม่ได้ขยับตรงนี้หรอกก็ต้องหาทางไปแหละวะเมื่อใดที่เราอยากให้ต้นไม้รอดหรือลูกรอดผู้หญิงต้องหาทางไปต้องไปให้ถึงความสดชื่นต้องไปให้ถึงเห็นแล้วนะคะที่ถ้าเราทำงานกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนไปด้วยการต่ออย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงเนี่ยค่ะเขากบเมื่อวานนี้คุณแม่ขอให้เขากบปรากฏว่าเขากบเสร็จคราวนี้ก็รดน้ำมานี่มาดูว่ามอสมันเขียวแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันมีน้ำมีแดดอันนี้ถึงจะเขียวอะไรก็ตามที่มีน้ำแล้วมีแดดมันถึงกันเมื่อไหร่ชีวิตมันงอกงามเพราะว่าต้นไม้มันอยู่กับดินอยู่แล้วหินก็คือดินอยู่แล้วถูกไหมคะหินคือดินเนี่ยถ้าตรงเนี้ยเราเอาจากน้ำตกนั่นเลยลงไปต้นไม้แถวเนี้ยเนี่ยอันนี้เพิ่งปลูกนะคะลูกอันนี้ปลูกใหม่หมดเลยนะ1 2อันนี้ก้อยเขาบอกว่ามันเป็นต้นที่มันเป็นต้นคล้ายๆแคะแคะอันนี้ค่ะถ้าเอาน้ำจากตัวเนี้ยลงก็ถึงเลยพวกเนี้ยรอดคราวนี้เราก็จะเอาผู้ชายที่พอรู้เรื่องต้นไม้ทีนี้ไอ้ที่ไม่รอดคืนนี้มาดูค่ะถ้าเรามีกระบอกนันทวันมานี้สอนไปเลยต้นหญ้าพวกนี้เราเอามาจับตอนช่วงงานถูกไหมลูกแล้วหนูมาดูหญ้า
เนี่ยค่ะหนูมาดูสิถ้าเราไม่สอนเด็กของเราเด็กๆที่ได้รับทุนของเราเขาไม่ได้เรียนรู้อย่างนี้เลยเขาจะไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าต้นไม้ที่เราจัดงานเสร็จแล้วเรามอบทุนกันตรงนี้แต่หญ้าตรงนี้มันไม่มีน้ำเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เด็กตลับกันไปโรงเรียนผู้ใหญ่ไม่ทำแล้วสอนเด็กเลยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะเนี่ยค่ะคือแหล่งเรียนรู้บอกเขาให้เขาเห็นอย่างที่เรารู้เนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะจะไปเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้นิดเดียวนี่ไงน้ำตกดูนะคะน้ำตกตะไคร้มาแล้วเพราะมีน้ำดูค่ะลื่นเลยเนี่ยค่ะมีน้ำอันนี้ปิดไว้ทำไมคุณแม่ว่าเขาปิดน้ำเพื่อให้น้ำไหลมาทางนี้นี่เป็นวิธีการปิดนะคะถ้าเราปล่อยคุณแม่จะลองปล่อยดูนะมันไปสายเดียวทีนี้ไอ้ก้อนที่เป็ดน่ะมันจะต้องเป็นก้อนที่อาร์ตกว่านี้ไอ้นี่มันคือหินภูเขาล่ะก็บังปึ๊บมันมาทางนี้ทันทีน้ำมันช้าขึ้นมันก็คือศิลปะชั้นยอดเลยง่ายๆเลยน้ำมากก็เขียวแล้วหญ้าอยู่ใกล้น้ำละอองก็ยังเขียวเลยแต่ไอ้ที่อยู่ในกระถางเพราะนั้นน่ะไม่รอดเลยเอาละค่ะขอเด็กที่อยู่ที่ไอโซบอลมาช่วยกันเอากระป๋องมาด้วยอุปกรณ์และตรงนี้ต้องมอบหมายเพราะเอไม่ไหวบอนไซเอามานี่ก็เสี่ยงมากอยู่แล้วเราก็ใช้กำลังของคนที่เรากำลังสอนและทำให้เขาดูว่าในวิชาชีวิตของการฉุดช่วยวันนี้นะคะชีวิตต้องสดชื่นกิฟต์ทำได้ดีมากนะนี่เขาพยายามลดต้นไม้ใน40ต้นคือ39ต้นมาแล้วและกำลังจะเตรียมต้นเบาบาบไม่สุดเลยมีต้นนี้สุดต้นนี้ต้องการน้ำเยอะเป็นต้นเล็กและชะลูดส่วนต้นกดปลูกก่อนคนอื่นได้แล้วกดก็เริ่มทำหน้าที่แล้วอันนี้ที่พี่เอเอามานะคะ100ต้นพี่โอเอพี่โอเอนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณแม่จะสรุปตรงนี้อันนั้นเรียบร้อยนะคะปุ๋มช่วยเอาเด็กกับกระป๋องน้ำมาตรงนี้มาดูจ้ะแล้วก็เปลี่ยนการสั่งเป็นการสอนเปลี่ยนการสั่งเป็นการสอนลองฝึกดูหนูเข้าไปดูเดี๋ยวคุณแม่จะจบละนะคะสามีเราไม่ไหวแล้วแล้วเนี่ยคุณแม่ขอกระบวยด้วยนะวันนี้คุณแม่จะทำงานกับพวกเราตรงเนี้ยน้ำอยู่ตรงนี้ระบบน้ำดีมากโลจิสติกของน้ำไปถึงดูสิคะเก๋เชียวนี่ไงปุ๋มทำได้อ่ะปุ๋มทำได้ใครก็ต้องทำได้ล่ะอ้าวอันนี้ทำสามเลยนะแต่อันนี้มันไม่รอดนี่เธอขโมยของนี้ไปเธอก็ต้องมานะปุ๋มเธออย่ามักง่ายนะเธอเอาของคนนี้ไปนี่เธอเอาต้นใหญ่ไปขอยืมเหรอไม่ไผ่อ่ะนี่เป็นวิธีการที่เก๋มากนะคุณแม่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอยืมแต่เราต้องทำเพิ่มแล้วนะงั้นวันนี้เราจะทำเพิ่มเรื่องไม้ไผ่แล้วเราก็จะปิดรายการในวันนี้กับการมองปัญหาอย่างสดชื่นโอเคไหมคะแล้วก็ช่วยมาแล้วเห็นไหมฮะวิธีการที่เอต้องการเอาละเราทำได้อันนี้คือเราไปลดริมนู้นก่อนไหมจ๊ะอย่าเพิ่งเสียบนะเราฝึกปฏิบัติการที่เรียกว่ามีอะไรเอาสิ่งนั้นมาเมื่อทานกับข้าวเลยค่ะทำกับข้าวก็จะประมาณนี้นะคะมีอะไรที่คนเอามาบริจาคเอาอันนั้นนะคะวันนี้มื้ออาหารของเราหมอนุ้ยมาแล้วนะคะเขาเรียกอะไรรู้ไหมคะเส้นหมี่ผัดเส้นหมี่ผัดอะไรนะลูกวันนี้เส้นหมี่ผัดปักใต้และสายไหมอยุธยาคุณแม่นี่งงมากไม่ฉี่ที่นี่เป็นเจ้าของสายไหมอะไรแสงอรุณแล้วเมื่อวานนี้เขาเอามาถวายคุณแม่ถามว่าเธอเอามาจากไหนเหรอทำไมแป้งมันนุ่มเ
ขาบอกว่าหนูเป็นเจ้าของร้านร้านที่ไหนอยุธยาอ้าวตายทำไมฉันถึงไม่รู้เขาบอกว่าเขาก็กินกันตั้งแต่ดูคอนเสิร์ตแล้วล่ะค่ะคุณแม่โอ้โหฉันไม่ได้กินอะไรที่เธอกินกันแล้วเธออย่าคิดว่าฉันจะได้กินถ้าเธอไม่เอามาประเคนฉันก็ไม่ได้กินวันนี้เขาก็เลยทำให้ดูว่าโรตีสดทำยังไงสายไหมทำยังไงอย่าลืมนะคะนัดวันนี้สำคัญมากค่ะมีผัดปักใต้สายไหมอยุธยาและเจ้าของร้านมาทำแป้งเองเดี๋ยวเราก็คงจะมีอะไรป่อเปี๊ยะอะไรของเราไปเรื่อยๆนะคะแต่เพื่อให้คุณแม่เนี่ยยังให้กำลังใจพ่อเอ๋อยู่เฮ้ยเธออย่าเสียปากแล้วลุยไปข้างล่างมากนะฉันไม่อยากเสียคนของฉันนะคะลองเสียบดูไดโว่แล้วคุณแม่จะรดน้ำตอนแรกว่าจะปิดตรงนี้นะโอ้โหเขาเรียกว่าเชียร์อัพอย่างเต็มที่มามามาสิ่งที่เขาพูดทำได้ทันทีปานกามาเนตหนุ่มเพียงแต่ไปเอาในสิ่งที่เรามีมาแล้วค่ะน้ำมาแล้วค่ะว้าวว้าวนี่ไงนี่ไงสิ่งที่เขาต้องการมันก็มีอยู่เพียงแต่เราไม่ได้ใช้มันอ้าวมาลูกสายหักค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะลดตรงนี้ก่อนเลยไม่เป็นไรมาเลยค่ะคุณแม่จะลดหญ้าก่อนหญ้าเป็นต้นไม้ที่คุณแม่รู้สึกใช้เขาโอเคไหมคะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าหญ้าสองต้นนี่แห้งใช่ไหมคะเรามาก่อนเลยคนไหนจะตายเอาก่อนเลยค่ะนี่ไงแม่เขาก็อย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะให้คนเก่งก่อนหรอกนะเปล่านะเขาให้คนที่อ่อนแอก่อนนะคนเป็นแม่น่ะเนี่ยคุณแม่ไม่เคยย่อท้อต่อความเป็นผู้แก้ปัญหาไม่ใช่เพราะคุณแม่เก่งนะคุณแม่ขอบอกนะแต่คุณแม่ว่าคนที่แก้ปัญหาเป็นจะไม่เป็นภาระกับใครจำไว้นะลูกถ้าจะมาเป็นลูกศิษย์กันน่ะให้รู้นะว่าที่เนี่ยเขาสอนให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้คือเราสามารถอยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหาได้อย่างมีปัญญาจริงๆเวลาที่เรามีปัญญาในการแก้ปัญหาเราจะภาคภูมิใจลูกเราจะไม่เคยบอกเลยว่าเธอต้องช่วยฉันเราจะบอกเลยว่ามีอะไรให้ฉันรับใช้ขอให้เธอบอกเนี่ยค่ะสำเร็จแล้วค่ะงานของพ่อเอ๋เฮ้เยี่ยมเยี่ยมเอ๋มาเลยความภาคภูมิใจสิ่งที่บอกมันมีอยู่แล้วนี่ลูกเอาเอ๋มาปิดรายการกับคุณแม่แล้วก็วันนี้เรามีวิธีการแก้ปัญหา2อย่างนะคะคือ1ใช้สิ่งที่เรามีอยู่กับการแก้ปัญหากับ2ใช้ความเป็นธรรมชาติค่ะใช้ธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยเลยค่ะพรมไปเลยค่ะตรงนี้เราจะเริ่มปลูกต้นไม้ที่เราจะเริ่มเอาไปใช้ได้ในการที่จะช่วยเหลือคนให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็1ในนั้นก็คือต้นบาบาบค่ะแล้วก็เดี๋ยวละคะเค้าเรียกอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะคะลูกที่เราจะไปเอามาวันนี้300กระถางอ่ะหือเบบี้โรสอ่ะมาเอ๋มายืนรถจะจบตรงเธอนี่แหละเธอก็ทำนี่ไงก็เธอต้องการอะไรเธอก็ได้มันก็มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาลูกมาอ่ะพ่อเอ๋ตอบสิยากไหมลูกยากนะไม่ยากครับเนี่ยเธอดูสิแล้วเราจะสอนลูกเธอยังไงวะเราจะสอนเด็กยังไงวะถ้าเรามัวแต่ทำอยู่คนเดียวอ่ะเราก็ต้องเอาปัญหานั่นแหละเข้ามาในการประชุมแล้วก็สร้างให้เขาดูเดี๋ยววันนี้เราเอาเด็กปปากยอมาดูแลบริเวณนี้อีกบริเวณหนึ่งมอบหมายให้อันปันลูกเธอนะคะตามดูเขาจะสนุกค่ะเชื่อคุณยายเขาจะสนุกและการที่เขาล้างหินไปแล้วแล้วเดี๋ยวคุณยายก็มานั่งหินที่เขาล้างเนี่ยนะเขาจะภาคภูมิใจว่าเขาได้ดูแลคนแก่เราต้องดูแลผู้สูงวัยเราต้องทำให้ผู้สูงวัยของเราเนี่ยรู้สึกอย่างนึงว่าท่านไม่ใช่เป็นภาระของเราแต่ท่านคือครูของเราโอเคไหมเอามาทางนี้เลยค่ะกล้องจะจบแล้วค่ะกี่โมงคะตอนนี้สาธุให้กับพ่อเอ๋ของเราก่อนนะคะคนแก่ไม่ใช่เป็นภาระของเราค่ะเด็กๆเชื่อคุณยายคุณยายไม่เคยเป็นภาระของใครเลยและคุณยายก็เชื่อว่า
คุณยายจะแลนดิ้งชีวิตของคุณยายกับการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาดูสิคะพอมันมีน้ำแล้วมันเริ่มสนุกแล้วค่ะวันนี้ถ้าใครอยากสนุกกับเรานะคะมาเลยค่ะมาช่วยกันล้างใจของเราโดยการมีพระธรรมเป็นดังน้ำอาปุ๋มมาเลยมาถือสายยางกับสามีนี่แหละมาเลยนี่แหละเราทำงานแล้วเราไม่มีความสุขไม่ได้นะลูกความสุขของเราเนี่ยค่ะเราพักกันในงานเลยนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราทำก่อนแล้วเราค่อยมาสตาร์ทเอาเด็กของเรามาเนี่ยเลยค่ะทำให้เห็นว่าต้นไม้ตรงเนี้ยที่เราทำถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยมันมีเด็กๆรับไม้ผัดจากเราฟังคุณแม่นะคุณแม่คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยตอนนี้คือความกตัญญูในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะใครเก่งเรื่องน้ำเอาน้ำมาใครเก่งเรื่องกบเอากบมาใครเก่งเรื่องอะไรก็เอาเถอะเก่งก็เถอะขอให้เก่งจริงเถอะแต่เก่งแล้วไม่ช่วยคนอื่นไม่เก่งเราต้องการลูกหลานที่รู้สึกภาคภูมิใจในการที่จะช่วยเหลืออะไรก็ได้ที่เขาคิดว่าเขาทำได้เช่นเขารดน้ำต้นไม้ตรงนี้เขาล้างหินตรงนี้เดี๋ยวคุณยายก็นั่งตรงนี้แหละแสดงธรรมเย็นนี้แหละแล้วก็จะใช้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในกระโจมเนี้ยพี่ติ่งอยากกลับมาที่กระโจมนี้ขอให้พี่ติ่งรายงานคุณแม่ด้วยว่าตกลงหูเอียงเป็นยังไงถ้าไม่เป็นอะไรแล้วพี่ติ่งกลับมานะคะเราได้มาภาวนากันในสถูปะที่เราก็รู้ละอ่ะลูกรับนะทีมของคุณแม่ก็รอพวกเราอยู่เนี่ยค่ะสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเขามีลูกชื่ออันปันอันปันบวชกับเราอันปันอยู่ในโรงเรียนของเราคุณแม่ไม่จัดการศึกษาที่สร้างห้องเรียนสมมุติเลยนะคะใครที่ทำอะไรเป็นเรื่องสมมุติเราบอกเด็กเลยว่าห้องเรียนของเราเพื่อวิมุตติถ้าพ่อทำได้แม่ทำได้คุณยายทำได้เด็กๆไม่ได้ยากเลยและตรงนี้ค่ะเราต้องการเวทีแห่งการแก้ปัญหาเป็นพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะประหยัดพลังงานบอกแล้วไงว่าเราเนี่ยเอาประโยชน์เกินไปคุณยายยกต้นไม้มาตั้งแต่คนที่จะรดน้ำไม่ใช่คุณยายแล้วเหมือนกันเลยค่ะเราได้ทำทั้งหมดเนี่ยในวันที่เราเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งคือวันที่25 26 27และ28เราภาวนาว่าได้รักวันนี้คือวันที่29ค่ะ30เมื่อวานที่เราเห็นปัญหาคือ29ใช่ไหมเราต้อง9แล้ว30จากนี้วันลูกถึงวันแม่นะคะวันที่12สิงหาเราจะเห็นการเติบโตของชีวิตของลูกหลานนะคะแม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตแม่จะอยู่กับลูกที่อ่อนแอก่อนอย่าคิดว่าแม่ลำเอียงใครอ่อนแอคนนั้นจะมีโอกาสที่จะเห็นอ้อมกอดและความรักของแม่ไม่ได้หมายความว่าคนที่แข็งแรงจะไม่ได้ความรักแต่แม่สบายใจแม่วางใจแม่เห็นเข้าไปในหัวใจของลูกที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วยังให้คนอื่นเป็นในนามของธิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าและเป็นคนหนึ่งที่มีคนเรียกว่าแม่มากนะคะจนเรียกคุณยายแล้วทุกครั้งที่เราทำสิ่งดีงามบรรพบุรุษอยู่ในตัวเราเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่ยังดำรงอยู่แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาถอดถอนอวิชชาถอดถอนความมานะถือตัวไม่ต้องคิดว่าเราต้องไปเก่งกว่าใครเก่งเสมอใครเก่งน้อยกว่าใครไม่แค่เรารอดและปลอดภัยด้วยปัญญาของเราเราก็เข้าถึงความเป็นอริยะแล้วเหนือความเก่งทั้งหมดคือต้องพ้นทุกข์ต้องเป็นอริยชนเช่นนี้ขอบคุณแสงที่ไม่สว่างมากเกินไปและกับทุกเรื่องราวที่ทำให้คุณแม่ได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์สุขสงบเย็นและเราเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะมื้อกลางวันวันนี้โรตีสายไหมแป้งโรตีทำสดจากพุทธสาวิกาของเราที่เป็นเจ้าของร้านที่อยุธยาค่ะร้านเขาดังมากนะคะคุณแม่เพิ่งรู้ค่ะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเอามาถวายเรามาชิมมีปักใต้สายไหมอยุธยาค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเยี่ยมมากเลยจ้ะนี่ได้เลยเนี่ยโถสงสารที่เราไม่ได้ทำเรื่องนี้มาก่อนนี่ไงลูกถ้าเราพรมชื้นเนี่ยมันดีกว่า